าจะไกลหรือไกลโอเอก็พร้อมหาเรื่องไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนพวกเราก็พร้อมหาเรื่องมีเรื่องอยู่ที่ไหนที่นั่นมีคนหาเรื่องไม่ว่าจะไปที่ไหนพวกเราก็พร้อมหาเรื่องหามิดไม่หาสตูไปหาพร้อมไปหาวันนี้เราพาท่านผู้ชมนะครับมารับความรู้เกี่ยวกับทองตอนนี้เนี่ยดังมากเลยในประเทศไทยเราก็คือกระแสของเรื่องทองคำครับใครหรืออะไรจะเป็นหม่าม้าผมเขาซื้อมาจากโซเชียลมีเดียนะฮะข่าวเลยเหรอสมจิตบอกว่าจะไปสวัสดีครับอยู่กับผมสมจิตจงจอหอครับผมอเอกมงคลชีวิตครับกับรายการคนหาเรื่องท่านผู้ชมครับวันนี้รายการคนหาเรื่องครับเดินทางมาที่อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีและตอนนี้เราก็ยืนที่ร้านณโมบ้านช่างทองครับต้องบอกเลยนะครับพี่สมจิตแล้วก็ท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยดังมากเลยในประเทศไทยเราก็คือกระแสของเรื่องทองคำครับมีทั้งทองปลอมทองไม่ตรงปกครับทองไม่ได้มาตรฐาน 99.99 ครับทองมีหลายทองเหลือเกินแต่ท่านผู้ชมทางบ้านหลายคนต้องบอกอย่างนี้ครับซื้อโดยไม่มีความรู้ครับวันนี้เราก็เลยอยากพาท่านผู้ชมนะครับมารับความรู้เกี่ยวกับทอง มีกี่ชนิดครับมีแบบไหนบ้างเช็คยังไงครับแท้ปลอมจริงไม่จริงครับเราพาท่านผู้ชมมาหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านทองคำนั่นเองครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูกันเลยในวันนี้ครับไปเอาล่ะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านทองนะครับคุณณโมนะครับบ้านช่างทองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทองคำเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภททองคำเนี่ยนะครับแบ่งเป็นหลายประเภทแต่ผมย่อมา3ประเภทนะครับพี่สมจิตนะครับทองคำดัดแรกนะครับเป็นทองคำแท่งนะครับทองคำแท่งนะครับทองคำแท่งแบบนี้นะครับมี 96.5 กับ 99 99.99% ใช้ได้ทั่วโลกเป็นการเก็บที่ถูกต้องแล้วก็มีมาตรฐานระดับโลกนะครับ 99.99 นั่นแสดงว่าทองคำ 99.99 นั่นคือทองคำบริสุทธิ์เกือบจะ 100% เต็มครับผมถูกต้องครับคือ 24K นะครับ K คือค่าบริสุทธิ์ของทองนะครับ 24K คือ 99.99 นะครับแต่อีกประเภทนึงคือในไทยเองนะครับเป็น 96.5 คือ 23.16K เป็นที่นิยมเป็นที่นิยมในประเทศเราเองก็คือ 96.5 ครับผมเพราะว่าพวกสร้อยอะไรก็ตามเป็น 96.5 หมดในบ้านเราถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ทองคำที่ดีแล้วก็สีสวยจะเงาสวยนะครับแต่แบบนี้สีจะออกเข้มหน่อยนะครับออกเข้มๆไปแล้วก็อ่อนด้วยนะครับไม่ค่อยทนเท่าไหร่แบบนี้นี่ยังทำเป็นทองคำแท่งมากกว่าใช่ถูกต้องเป็นการสะสมมากกว่านะครับเชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนคิดเหมือนกันหมดเลยว่าปัจจุบันในตลาดทองปลอมมันเยอะมากเยอะมากครับทองคำแท่งก็มีปลอมนะนะครับมีทองคำแท่งซอไส้มีอะไรที่เอานำมาเช็คเนี่ยปลอมกันเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่พี่ใส่ประเภทที่2ที่ผมบอกว่าแยกเป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกของคำแท่งประเภทที่2รูปพรรณแบบนี้คือ 96.5% แต่ถ้าเป็นของประเทศนอกนะครับหรือหลายประเทศใช้กันเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีหลายเปอร์เซ็นต์มากๆ 58% ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยแต่ละประเทศจะมีการใช้ทองเปอร์เซ็นต์ที่ต่างกันครับเขาต้องการความแข็งของงานต้องการความเงาของงานเพิ่มทองแดงเข้าไปเพิ่มเงินเข้าไปในเปอร์เซ็นต์ทองเพื่อลดจำนวน K ลงมาคือค่าบริสุทธิ์ลงมาผ่านไป2ประเภท2ประเภทนะครับประเภทที่3นะครับจะเป็นประเภทที่นำมาทำแนวจิวเวลรี่หรือเลี่ยมพระบ้านเราอ๋อกรอบทองนี่เขาเรียกกรอบพระกรอบทองกรอบพระต่างๆบ้านเราหรือว่าแหวนแบบนี้นะที่มีอยู่ลักษณะนี้นะครับตีเป็นงานทองเจือทองเจือทองเจือไม่ใช่พี่พีทนะถามว่าพี่พีทหรือเปล่าทองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าทองเจือหมายถึงว่าทองที่ไม่อยู่ในมาตรฐานที่ทางสคบนะครับกรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับกำหนดไว้นะครับจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยกำหนดได้ยากเพราะว่ากรอบพระแต่ละชิ้นงานแล้วแต่คนที่จะปรุงแต่งขึ้นมาว่าเอากี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่ช่างเลยแล้วแต่ช่างส่วนใหญ่จะเป็นงานสั่งทำใช่จะเป็นงานที่ลูกค้าสั่งทำเป็นชิ้นพิเศษนะครับไม่มีห้อยขายในตามร้านทองทั่วไปนะครับผมเคยไปเลี่ยมพระนะน้องนโมครับเพราะว่าทองหนักบาทกว่ามันหมายความว่าไงจริงๆแล้วนะครับการที่นะครับจะซื้อทองเคล็ดลับง่ายๆนะครับที่จะไม่โดนโกงนะครับพี่ครับทองกี่เปอร์เซ็นต์ครับถามก่อนอันดับแรกเลยว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับผมถามก่อนว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับอันดับที่2พี่ครับชั่งน้ำหนักให้ผมได้ไหมผมขอถ่ายรูปหน่อยนี่เลยนะครับน้ำหนักนี่สำคัญเขาบอกว่าพี่สมจิตว่าน้ำหนัก
องค์เนี้ยบาทกว่านะผมเรียกบาทกว่ากว่าเท่าไหร่แล้วครับก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ก็บาทกว่าเขาก็ว่าอย่างนี้ใช่เวลาไปเรียกเพราะฉะนั้นนะครับเราเอาที่ชัดเจนนะครับเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไหร่พี่ครับมีใบรับรองเปอร์เซ็นต์ทองให้ผมไหมคำถามสุดท้ายผมขายคืนได้กี่บาทครับใช่แล้วทีนี้ที่คุณบอกว่าถ้าเราอยากรู้ว่าไอ้นี่กับสีทองไอ้นี่กับสีทองไอ้นี่กับสีทองทองแท้ทองปลอมพิสูจน์ด้วยตัวเองได้ไหมได้ครับวันนี้ผมบอกเลยว่าคนทั้งประเทศจะได้รู้แล้วก็เข้าครัวนะครับพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนะครับว่าทองเนี่ยเป็นทองแท้ขายได้ไหมเพิ่งเข้าครัวไปทำในพริกกะปิไงพาไปเผาทองครับพาไปเผาทองครับในห้องครัวในห้องครัวเลยไอ้มีเกาแก๊สนะเตาแก๊สแต่วันนี้ผมมีทีเด็ดมาเอาเลยเหรอนี่ผมพกมาไงแต่เดี๋ยวเข้าครัวแล้วไปเอาอะไรนะเตาแป๊ดเตาแก๊สเตาแก๊สเป็นปีเสียคงทำ 99.99% เรียบร้อยแล้วเกมแน่เลยเหรอซื้อมาจากแม่แต๊กแม่แต๊กเอามาให้พี่น้ำโมเช็คให้หน่อยว่ามัน 99.99 จริงไหมใช่ไหมครับผมคือคุณแม่ผมอ่ะดูในโซเชียลมีเดียแล้วก็สั่งมาแกบอกผมว่าซื้อมาไม่กี่พันเห็นใบเมื่อกี้เท่าไหร่พอดีเห็นใบเสร็จเมื่อกี้ซื้อมา 20,000 หลายคนเจอแบบคุณแม่เจอแบบนี้ใช่แต่ทีนี้อยากรู้สึกว่ามันแท้ไม่แท้สามารถรู้ด้วยตัวเองเดี๋ยวผมจะพาไปพิสูจน์นะครับว่าทองคำที่ซื้อมาแท้ไม่แท้นะครับโดยไม่ต้องใช้เคมีโดยไม่ต้องใช้เครื่องเอ็กซเรย์ใดๆนะครับเข้าครัวไปหาเตาแป๊ดก่อนแก๊สครับโอ้โหมีแค่เตาแป๊ดเฮ้ยมีแค่เตาแก๊สก็สามารถเช็คทองแท้ได้เลยหรือครับเนี่ยอะไรจะง่ายขนาดนั้นอุปกรณ์นะครับผมจัดเตรียมมาแล้วนะครับจะเป็นที่คีบฐานก็ได้อะไรก็ได้นะครับที่คีบได้นะที่คีบได้แล้วก็กระทะเนี่ยเน้นนะครับให้เป็นอลูมิเนียมก็ได้แบบแม่เหล็กดูดไม่ติดอ๋อก็คือไม่ใช่เหล็กไม่ใช่เหล็กแต่ถ้าเป็นเหล็กเนี่ยอาจจะพิสูจน์ได้ไม่ 100% ครับนะครับแนะนำว่าไม่ใช่เหล็กแล้วกันเนาะนะครับอันนี้อะไรเกิดอะไรเนี้ยไอสารส้มป่ะถูกต้องครับผมซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อแล้วก็ซื้อได้ตามร้าน20บาทมีขายแล้วก็อันนี้อันนึงอันเนี้ยไว้ให้พี่ดื่มเป็นน้ำเปล่าเป็นน้ำเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมถามว่าเป็นสารนู่นนี่นั่นใช่ๆเดี๋ยวไปก่อนเนาะโอเคครับให้รู้ว่าวิธีการทำยังไงบ้างครับผมแต่ไม่ต้องดื่มก่อนเหมือนพี่สมจิตก็ได้นะเทลงไปเลยก็ได้แต่อันนี้ยังไม่ได้ใช้มาใช่มั้ยยังไม่ได้ใช้ครับยังไม่ได้ใช้นะครับพี่สมจิตรบกวนนะครับนี่มาแล้วเราไม่ต้องเปิดไฟแรงนะครับหรือว่าใครมีเตาถ่านก็ใช้ได้เหมือนกันเตาถ่านก็ได้นะใช่ครับเราต้องการแค่ไฟครับแล้วอันดับแรกเลยวิธีการพิสูจน์นะครับไม่รู้ว่าเป็นทองหรือเปล่าเก็บมานานแล้วนะครับขี้ไปแล้วเผาเลยเหรอเผาเลยเหรอเผาจนแดงครับเฮ้ยนะครับอย่างนั้นเหรอใช่ครับผมให้แดงเหมือนถ่านเลยนะนะครับนี่จะแดงเห็นไหมครับเริ่มเปลี่ยนสีแล้วแดงแล้วนะครับแดงแล้วแค่ครึ่งเดียวเดี๋ยวเราไปทดสอบวิธีการต่อไป อันนี้ยังร้อนอยู่นะครับผมขออนุญาตวางนี่นะครับครับต่อมาครับพี่สมจิตครับสร้อยคอพี่สมจิตครับจริงครับถอดมาให้ผมเดี๋ยวนี้ครับโอ้ my god เขาก็รู้สิว่าทองแท้ตลกเล่นเสียงจริงถอดได้จริงเหรอครับผมเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองถ้าเกิดการเสียหายนะครับสบายเลยครับโอเคเข้าแล้วคนที่คุยกันนี่กับผมทุกคนนะเดี๋ยวนี้จะเป็นเซอร์ไพรส์แต่ไม่บอกเซอร์ไพรส์อย่างนี้นี่เองเซอร์ไพรส์ครับจริงครับอ้าววันนี้ทำไงต่อเผาเหมือนกันเผาเหมือนกันครับนะครับวอร์ลายไหมใส่มานานยังครับใส่มา10กว่าปีแล้วครับหรอตอนรับเหรียญโอลิมปิกนี่ได้ใส่ไหมมันไปจะใส่ครับเส้นนี้คือเส้นที่พี่ใส่ประจำใช่ไหมใส่ประจำมาซื้ออยู่งามวันไม่ได้ซื้อในโซเชียลมีเดียใช่ไหมเนี่ยพันทิปดำแล้วเนี่ยงามไส้ทีนี้อ้าวตายแล้วทีนี้แล้วทีนี้หรอดำแป๊บเดียวดำแล้วดำแล้วนะครับตอนนี้นะครับทองพี่สมจิตเฮ้ยไม่เลยไม่ครับไม่ผมดูเป็นครับผมดูเป็นตกใจไหมตกใจใช่ไหมตกใจดิเราเอาครึ่งเดียวพอครึ่งเดียวครึ่งเดียวพอต่อมาครับพี่ผมไม่ให้พี่โดดเดี่ยวแน่นอนอ่ะพี่ชายถือไว้แป๊บนึงครับนะครับของผมเป็นเพื่อนกันใจหายโอ้โหสุดยอดมากขโมยมือสั่นเลยไปด้วยกันเพื่อความรู้ไปด้วยกันนะครับ
เฮ้ยนะครับถ้าเขาไม่ดำนี่ผมแย่เลยนะไม่แต่สีของพี่มันแตกกว่าคนอื่นเลยนะเนี่ยดูผมดูเนี่ยแดงแล้วนะครับเริ่มแดงแล้วนะครับแดงๆตรงนี้แดงนี่คือทองแท้ไงแต่ไม่ดำแต่ไม่ดำครับพี่อ้าวพร้อมผมดำหมดเลยอ่ะอันนี้ของผมแดงแต่ไม่ดำเห็นไหมครับอ่ะนั่นแน่นะครับ 96.5 เมื่อโดนไฟจะไม่ดำทองแท้ไม่แพ้ไฟเคยได้ยินเคยได้ยินแต่ของพี่ทองแท้แต่ดำปีเลยงานเข้าแล้วแล้วมันก็ขายไม่ได้แล้วเนี่ยมันต้องทิ้งอย่างเดียวเลยนะเนี่ยอธิบายก่อนอันนี้ผมซื้อเป็นทองเคโอเคครับทำไมนะครับร้อนไหมร้อนทองคำในประเทศไทยเนี่ยเขาใช้เป็น 96.5% นะครับอยู่ที่ 23.16K นะครับตัวนี้โดนไฟแล้วไม่ดำนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ทองที่ทางสมาคมนะครับตรวจสอบกันแล้วว่าเปอร์เซ็นต์นี้เหมาะสมสำหรับประเทศไทยนะดีมากๆอันดับต่อไปคือทองเคที่พี่สมจิตเนี่ยซื้อมานะครับทองเคหมายถึงว่าลดเปอร์เซ็นต์ทองลงมานะครับถ้าต่ำกว่า 96.5 ลงมา 92 9193ครับดำแน่นอนนะครับ70ก็ดำครับแต่เราสามารถทำให้เหลืองกลับคืนมาได้สบายใจนะครับสบายใจนะนี่อันนึงทีเนี้ยอันนึงอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นทองแท้หรือเปล่าอ่ะเอาอีกอันนึงเนาะเอากรอบพระสักอันนึงอันนี้แล้วกันครับอันนี้แล้วกันนะครับกรอบพระสักอันนึงบางคนมีกรอบพระเยอะนะครับไม่รู้ว่าเป็นทองแท้หรือเปล่าขายได้หรือเปล่านะครับขายแล้วพระขายหมดแล้วเหลือแต่กรอบพระนะครับที่ลุกไหม้คือเทียนครับนะนี่แดงๆแล้วนี่แดงเป็นฐานแล้วนี่เอาแค่แดงเป็นฐานแบบนี้พอนะครับแล้วก็วางลงไปผมพร้อมแล้วนะครับวางเลยครับวางเลยครับวางกระทะเลยครับโอ้นี่ต้มทองเทน้ำเลยครับเทน้ำลงไปเลยครับโอ้น้องน้ำโมครับอันนี้เทเยอะไหมก็เอาแค่พอครับนะครับแค่ท่วมงานครับอ้าวแกท่วมงานของพี่ต้องติดพอคนปุ๊บละลายหายไปกับน้ำเลยแดงโยแดงโยนะครับตอนนี้เรารอครับรอให้น้ำเดือดสักพักนะให้น้ำเดือดพอน้ำเดือดเสร็จปุ๊บแล้วใส่สารส้มลงไปนะพี่ครับผมแล้วค่อยปรุงรสอีกทีนึงส่วนใหญ่นะครับช่างทองนะครับเมื่อก่อนจะไม่รู้เปอร์เซ็นต์ทองกันนะครับสมัยโบราณจะไม่รู้เลยว่าทองเนี้ยบริสุทธิ์เท่าไหร่ทองเนี้ยใช่ทองไหมทองเนี้ยเรียกว่าทองอะไรเขาจะทำการพิสูจน์กันแบบนี้ครับเริ่มเดือดแล้วพิจิตรครับครับหย่อนลงไปเลยครับหย่อนลงไปทั้งดุนเลยนะครับก้อนเลยเดี๋ยวเรารอให้เดือดนะครับสิ่งที่เราจะเห็นหลังจากนี้จะเป็นอะไรเราจะได้พิสูจน์แล้วว่าทองทั้งหมดเนี่ยแท้หรือเปล่าถ้าแท้จะต้องเป็นสีเหลืองแต่ถ้าไม่แท้ดำเหมือนเดิมดำเหมือนเดิมเอาแล้วมาต้องรอลุ้นกันแล้วยังดำอยู่เลยนะของพี่สมจิตอ่ะของพี่สมจิตยังดำอยู่เลยครับโอ้โหเอาไงดีนี่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 ยังดำอยู่เลยครับดำขึ้นเพราะว่าผมเผาไปเพียงเดียวถ้าเผาหมดจะดำหมดเลยดูแล้วเริ่มแล้วนะครับสารส้มจะค่อยๆละลายนะครับแล้วก็ไปกัดนะครับไปทำปฏิกิริยากันครับผมกับทองครับผมเพื่อกัดสิ่งสกปรกที่เป็นคราบดำๆเนี่ยออกนะครับของผมมาก่อนมาออกเลยของผมเนี่ยชัวชัวของผมเนี่ยชัวแล้วของผมนี่ชัวแล้วนะครับ 96.5 โดนไฟไม่ดำนะครับเฮ้ยอย่างนี้ก็เหมือนได้ทองใหม่เลยสะอาดเลยเนี่ยครับผมสร้อยเล็กอันแรกครับอันนี้ไม่แท้แล้วใช่ไหมไม่แท้แล้วครับอันนี้แต่ว่าเป็นเก๋เลยไหมเก๋เลยครับเพราะว่าเป็นสีดำเป็นสีดำครับเรียบร้อยไม่กลับมาโอเคครับไม่กลับมาวางเลยครับนะครับต่อไปกรอบแพะกรอบพระพระครับพี่อุ้ยมันเป็นสีนั้นน่ะเออทำไมเป็นสีนี้นะครับที่ออกมาเป็นสีนี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวผมมีการพิสูจน์อีกอย่างนึงนะครับแป๊บเดียวเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนของพี่สมจิตล่ะดูสิลุ้นมาเอ้ามีแดงๆใช่ไหมมีแดงๆมีแดงๆไม่ต้องตกใจเดี๋ยวผมทำให้ของพี่ปริ้งใหม่เลยวันนี้ที่ร้านแสดงว่าผมยังมีทองอยู่นะคำว่าแดงๆมันคือตัวเคลือบเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมพูดได้ไหมว่ามันคล้ายๆหน้าคล้ายๆสีหน้าใช่ไหมด้วยทองแดงเนี่ยเคลือบอยู่มีทองคำเมื่อให้เปอร์เซ็นต์ต่ำลงเนี่ยเขาจะใช้ทองแดงให้เกิดความแข็งแรงก็คือผสมเข้ามาครับเอาทองแดงไปผสมกับทองกับทองคำเพื่อให้เกิดความแข็งแรงทองจะแข็งขึ้นนะครับเมื่อโครงสร้างของทองแดงเนี่ยจะไปแทรกกับทองนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้ทองเนี่ยเกิดโครงสร้างใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมเราจะใช้นะครับครับแปลงทองเหลืองนะครับขัดลงไปนะครับขัดลงไปทำไมต้องเป็นแปลงทองเหลือง
พราะว่าทองเหลืองเนี่ยมีความแข็งนะครับเราใช้แป้งอ่อนเนี่ยพวกคราบที่เป็นคราบทองแดงที่เกาะอยู่จะไม่ออกนะครับขัดไปเลยจริงๆแล้วการขัดไม่ต้องขัดกับมืออย่างนี้นะครับต้องมีที่วางดีๆแล้วก็ขัดแรงๆเลยฟุดฟุดฟุดเพื่อให้มันออกใช่เพื่อให้มันออกแล้วสมมุติถ้าคนทางบ้านทําตามเวลาขัดแรงๆอย่างเงี้ยน้ําหนักทองมันออกไปด้วยไม่ออกครับน้ําหนักทองจะไม่หายเลยถ้าหายก็คือส่วนน้อยนี่ครับสีกลับมาใกล้เคียงแล้วครับใช่คุณผู้ชมแสดงว่าของแท้มีเปอร์เซ็นต์ทองอยู่พี่สมจิตใส่ทองแท้มีเปอร์เซ็นต์ทองอยู่อาจจะน้อยมากครับผมแต่แบบนี้ล่ะเดี๋ยวเราลองอันนี้ดูนะว่าขัดออกไหมนะครับไม่ออกหรอกครับพี่ขัดทั้งวันก็ไม่ออกเพราะว่าไม่ใช่ทองแท้ใช่ครับมันจะเป็นเหล็กครับตัดทิ้งไปอันนี้โอเคนะครับครับผมพระก็เหมือนกันพระก็เหมือนกันครับไม่ต้องขัดก็ได้ไม่ต้องขัดก็ได้ลักษณะใกล้เคียงกันแล้ววันนี้ขัดก็เหมือนกันครับพี่เหมือนกันนะมันมาจริงท่านผู้ชมมาครับนี่ครับพอขัดปุ๊บก็จะนี่มันก็คือทองไงก็ขึ้นมาเป็นทองอ๋อแล้วก็ไปวัดเปอร์เซ็นต์เอาว่าทองเท่าไหร่ทองกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ครับใช่ครับพี่ความรู้แรกๆเลยนะท่านผู้ชมนะขอบคุณครับอันนี้คือเคล็ดแรกอันนี้คือเคล็ดแรกแบบทําเองได้ที่ในห้องครัวเลยก็หั่นต้มน้ําง่ายๆเลยวิธีเช็คก่อนว่าแท้ไม่แท้อันนี้สบายใจไป1ปอแล้วอย่างแรกเลยครับผมเดี๋ยววันนี้เห็นว่านำปีเซียมาด้วยนำปีเซียมาด้วยนะครับนี่ไงผมซื้อแม่แต๊กแม่แต๊กแม่คุณซื้อมาแม่เดี๋ยวลองลมให้เป็นแดงๆก่อนไหมแล้วก็ปล่อยไว้ว่าจะกลับมาเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมไหมเพื่อทองไงคุณอย่าไปประมาทเท่านานมีใบเสร็จแล้วเนี่ยแม่ซื้อมา 20,000 เนี่ยใบซื้อใบเสร็จมีบทคาถาด้วยปีเสียอ้าวมีบทคาถาพร้อมอันนี้คือมัมม้าผมเขาซื้อมาจากแบบโซเชียลมีเดียนะฮะ 20,000 ล้อมเลยเผาเลยลองดูนะครับมัมม้าโทษนะครับมันจะไม่หายไปจากโลกนี้ใช่มั้ยไอ้ทองดูถ้าดูเป็นสีก่อนเนาะจะได้ดูสีก่อนว่าพอเผาแล้วเป็นไงแดงแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยทองแท้ว่ะอ้าวแค่แดงเห็นแดงไหมครับเมื่อกี้เห็นนะฮะเห็นนะถ้ายกขึ้นนะครับสีไม่เปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนแสดงว่าทองคำครับ 99.99% นี่พร้อมบทสวดโอ้ก็ไม่เสียแรงนี่ไม่เสียแรงปีเสียของแท้ครับแต่อย่างอื่นเดี๋ยวไปเอ็กซเรย์กันไหมเดี๋ยวเราไปหลอมเอ็กซเรย์เสร็จไปหลอมเลยมีบทพิสูจน์อีกใช่ครับไม่ผมอยากรู้อย่างเดียวเลยว่าแม่ผมเนี่ยซื้อมามีใบเสร็จแล้วชิ้นละ 10,000 บาทวันนี้ถ้าหลอมแล้วขายจะขายได้เท่าไหร่เดี๋ยวรู้กันครับอันนี้ผมว่าคนทางท่านผู้ชมในบ้านอยากรู้ซื้อมา 20,000 หลอมได้เท่าไหร่ไปเอาล่ะครับคุณผู้ชมปีเสียของคุณแม่พี่อ้อเอกเป็นของแท้ซะด้วยแล้วอย่างนี้จะขายได้กี่บาทไปติดตามชมกันต่อได้เลยครับตอนนี้นะครับพี่สมจิตครับเราจะนำเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ว่าปีเสียตัวนี้เปอร์เซ็นต์ทองเท่าไหร่แล้วก็ไอ้ชิ้นนี้เป็นทองหรือเปล่าโดยกรรมวิธีคือเอ็กซเรย์เลยครับพี่นะครับอ๋อก็คือใช้เครื่องเอ็กซเรย์ครับผมเอ็กซเรย์ดูนะครับเราจะเอ็กซเรย์นะครับเป็นเครื่องเอ็กซเรย์นะครับก็จะมีกล้องขยายแล้วเราก็จะดูจากตรงนี้ก็เห็นเลยตอนนี้ผมกดเอ็กซเรย์ไปแล้วนะครับเขาจะประมวลผลภายใน5วินาทีตอนนี้3วินาทีแล้วครับ4วินาที5วินาทีขึ้นมาแล้วครับเฮ้ย99ใช่ครับ 99.84 เปอร์เซ็นต์ดีมากๆครับ อยู่ที่ 24K นะครับคือค่าบริสุทธิ์ของทองสะอาดแล้วก็ดีครับแสดงว่าอาม่าไม่โดนเดี๋ยวรอดูอันนี้ก่อนว่าเป็นทองไหมอ๋อข้อมือเผื่อเป็นทองดูกำไรว่าจะกำไรหรือจะขาดทุนตรงนี้แหละอุ้ยตกใจใช่ไหมครับ CU แปลว่าคอปเปอร์หรือทองแดงไม่ใช่ทองคำครับ IN เนี่ยนี่คือก็คือเป็นนิกเกิลนิกเกิลเคลือบก่อนนะครับแล้วก็จะพ่นสีทับอีกทีมีสังกะสีปนอยู่ด้วย ZN ตัวนี้นะครับแสดงว่าองค์ประกอบ3หลักนี้ครับเท่ากับทองเหลืองไม่มีทองไม่มีมูลค่าขายช่างกิโลได้อย่างเดียว80กว่าบาทตอนนี้กิโลละ80กว่าบาทใช่ครับตัวนี้น่าจะได้อันนี้คือเดี๋ยวโอ้ยอย่าไปขายเลยครับเอาออกมาจะข้ามเดี๋ยวผมจะพาไปหลอมครับว่าปีเสียตัวเนี้ยน้ำหนักจะอยู่เท่าไหร่หลอมออกมาเป็นลักษณะแบบไหนเดี๋ยวผมคิดราคาให้ด้วยโอเคนะครับแม่ผมซื้อมาแพงมากเลยนะขอได้ 20,000-30,000 ครับเดี๋ยวเราจะทำการหลอมปีเสียแล้วจะได้รู้ว่าราคาเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่
20,000 2ชิ้น 20,000 เท่ากับพี่เจ๊ตัวละ 10,000 บาทจ่ายสดๆเลย 1,500 เอามั้ยมีใบเสร็จซื้อมา 20,000 บาทผมจะให้ 1,500 ให้เอาอันนี้เรื่องจริงเลยนะใบเสร็จขึ้นมาจริงนะไม่เอาท่านหลบเลยไม่เอา 1,500 เนาะ 99.99 มันซื้อ 1,500 พูดไม่คิดโอ้เฮ้ยอาม่าตอนนี้เราเรียบร้อยอยู่ไหนอาม่าไหนอ่ะนี่ครับเล็กมากจากตัวอย่างนี้พออาม่าเก็บไว้ไม่ที่ระลึกพี่อันนี้ขออาม่าเก็บไว้เก็บไว้แบบดูไว้ชื่นใจครับขอโทษไอ้นี่คือปิดเสี้ยนตัวเมื่อกี้เหรอใช่ครับที่เหลือนี่คือเป็นเม็ดทองคำไปแล้วนะครับกลายเป็นเม็ดทองคำไปแล้วนะครับเฮ้ยดูไว้เห็นนะนี่คือเม็ดทองคำนะเมื่อกี้1,500 นะดูไม่1,500 นะมันตัวใหญ่มากเลยนะใช่ครับนี่แกล้งผมวะเนี่ยดูอยู่ผมก็ดูอยู่อันนี้ไม่ได้เล่นมายากลอะไรเลยนะครับเอาออกไปเอาออกไปก่อนที่เรานะครับจะนำมาหลอมเนี่ยได้ 99% ใช่ไหมพี่สมจิตครับหลังหลอมแล้วเราไปเอ็กซเรย์อีกรอบนึงว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเอาไปคิดเงินนี่ยังลุ้นต่ออยู่เนี่ยลุ้นต่อครับว่าจะได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวอย่าเดินแรงอย่าขยับเดี๋ยวมันหายเอางี้800ตัวนี้อ่ะอาม่าซื้อมา 10,000 ลองดูเชิญครับเชิญครับต่อเป็นตัวได้ 1,500 ครับเหลือแค่นี้800แล้ว800แล้วเอ็กซเรย์เลยครับเอ็กซเรย์เลยนะครับเป็นหมื่นจากน้ำหนักอ่ะมันมีน้ำหนักเยอะร่วงหายมากตอนนี้ของแท้คือของแท้โอ้โหบอกเลยอุ้ยกราฟสูงนี่แล้วจากกราฟนี่คือดีเลยนะครับ AU นี่คือทองคำนะครับตัวย่อนะครับตอนนี้ได้99ถือว่าโอเคมากๆได้99เหมือนเดิมนะ99เหมือนเดิมครับไปช่างน้ำหนักคิดเงินกันครับโอ้โห500ไม่ลดแล้วนะทองเนี่ยเปอร์เซ็นต์คุณก็เห็นว่า 99.7แม่ผมซื้อมาเป็นหมื่น2ปีแล้ว520อ่ะมันต้องขึ้นมันไม่มีลงหรอกทองอ่ะมาลุ้นกันครับว่าทองคำของเราเอกที่หลอมละลายแล้วจะมีน้ำหนักเท่าไหร่แล้วคิดเป็นเงินเท่าไหร่ครับครับผมลุ้นนะฮะ 0.08 งามใช่80มิลลิกรัมเอางี้ว่ะอย่าเพิ่งเดี๋ยวตัวเลขลงอีกแล้วไม่เป็นไรทำไมเหลือ5 300 300เอาไหมไม่ได้นี่ผิดไหมครับเป็นราคาอยู่ที่มีหลายหมื่นอ่ะเพราะว่าซื้อมา2ปีแล้วทองมีแต่ขึ้น0.เท่าไหร่ครับ 0.08 กรัมครับทองคำใครก็รู้มีแต่ขึ้นไม่มีคำว่าลงเป็นเงิน220บาทอาม่าช่วยด้วยการค้นหาเรื่องคนเดียวไม่พอจะมองในกล่องของชีวิตและสมจิตจงจอหอบมีวิดูดีมีเรื่องดีๆจับมาแต่แค่แค่โลกมันดูสิเรื่องดีเรื่องเดี๋ยวเฮ้ยแทงผมเหรอใช่ครับผมมันช่างเงาว้าวแล้วไม่สีมันเหมือนใหม่กว่าเดิมอ่ะขาวดำๆอยู่เลยอ่ะชุบทองคำ 99.99 ให้ด้วยโอ้ครับครับผมเอาละสุดท้ายแล้วต้องมอบปลอบใจหน่อยเพราะว่าทองปีเซียเขาเลยนิดเดียวปลอบใจนิดเดียวครับมาอันนี้นะฮะจะให้เอาเอกไว้ครับเพราะว่าทองอาม่าไม่เหลือแล้วให้ทองม้วนแทนนะครับอันนี้อย่างหนึ่งเงินวันปลอบใจแล้วช็อกโกแลตสีทองก็ให้ไปด้วยนะครับแล้วปีเซียอาม่าผม220บาททำคืนเป็นปีเซียผมได้ไหมไม่ได้ไม่ขายแล้วเนี่ยดูไม่ต้องดูครับเรื่องราวของการที่จะเป็นทองในวันนี้ครับต้องบอกว่ากรรมวิธีหลากหลายมากมายเลยทีเดียวแล้วก็ให้เราได้เรียนรู้เท่าทันนะครับเรื่องทองเก๊ทองปลอมซึ่งจะบอกว่าช่างนโมให้ความรู้เราเป็นอย่างดีครับเกี่ยวกับเรื่องดูทองยังไงทำทองยังไงโอ้จะบอกว่าความรู้มากมายครับครับผมต้องขอบคุณมากมากเลยนะขอบคุณนะครับช่างนโมแล้วก็อยากให้พี่นโมฝากหน่อยดีกว่าฝากถึงร้านตัวเองฝากถึงคนที่จะซื้อทองทางบ้านที่ได้ชมเป็นความรู้วันนี้หน่อยร้านเราทำอะไรบ้างร้านทำอะไรบ้างร้านเรานะครับร้านของผมนะครับเรียกค้าตามเปอร์เซ็นต์ทองนะครับตามเปอร์เซ็นต์ทองที่ลูกค้ากำหนดได้ครับเรื่องราคาเราคุยกันแล้วก็ได้ตามที่ลูกค้านะครับผมบอก80คือทอง80มีใบเอ็กซเรย์รับรองด้วยแล้วก็มีการซื้อคืนนะครับตามหลักสากลนะครับเราทำงานแหวนเพชรนะครับงานแหวนแต่งงานนะครับแหวนนามสกุลครับผมพระเครื่องต่างๆนะครับเลดแหวนกำไรครับนะครับก็เชิญที่ร้านผมได้นะครับมาดูงานที่ร้านมาดูตัวอย่างที่ร้านได้อีกอย่างถ้าคุณเอาพระเอาทองหลอกนี่ก็ได้ด้วยครับผมรับซื้อทองคำนะครับรับซื้อนาครับซื้อเงินนะครับให้กับคนที่ไม่สามารถไปขายได้หรือครับ
ตรวจสอบให้ฟรีนะครับใครที่ไม่รู้ในเรื่องทองเลยมาหานโมมาผมให้คำปรึกษาฟรีให้เลยนะครับต้องบอกว่าขอบคุณมากๆจริงๆให้ความรู้แบบไม่มีเก๊กไม่มีกั๊กให้แบบอัดแน่นเลยนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ได้ความรู้เยอะจริงๆแล้วก็ซื้อทองเนี่ยอยากจะให้เก็บความรู้คือซื้อจากแหล่งที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพนะครับท่านผู้ชมทางบ้านท่านใดมีเรื่องดีเรื่องเด็ดเรื่องดังเรื่องว้าวเรื่องโดนส่งมาให้เรา 2-3 คนจะไปหาถึงที่เลยทีเดียวครับต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่าเนื้อหาในเทปนี้ค่อนข้างเข้มข้นและยาวนานความรู้แน่นเอียดเลยให้เข้าไปติดตามใน YouTube นะครับเป็นเทปพิเศษสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องทองนะครับอย่าลืมไปติดตามกันนะครับสนุกสนานทุกคลิปครับวันนี้นะครับผมสมจิตจงจ่อครับผมอเอกมงคลชีวิตครับเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับกับรายการคนหาเรื่องสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวแล้วปีเสียเอาเนี่ยไม่ทำเป็นปีเสียเนี่ยทำมาเป็นช็อกโกแลตให้แล้วจะเป็นคืนอาม่ายังไงไม่ได้นะครับไม่พบเธอไม่มีสุดเศร้าเรื่องไหนก็ไปนำเสนอเจ้าเขาเล่าเรื่องจนไม่มีเบื่อเปิดชีวิตมีอีกตำนานหนึ่งครับที่เขาเล่าขานกันมาครับตำนานของบรรพบุรุษที่ต่อสู้เสียสละชีวิตตัวเองปกป้องประเทศชาติยูเนชั่นของเราต่อสู้มาเพื่อชาติไปยังไงกัน